สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจผมได้เขียนบทความหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของธนาธรนะของพรรคของเขาอนาคตใหม่ซึ่งเขาได้บอกว่าเขาจะเดินสายทั่วประเทศเพื่อที่จะปลุกให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วว่าการเดินสายของเขาสุดท้ายไปมาเขาจะเอารัฐธรรมนูญพุทธศักราชพุทธศักราช2540มาใช้เหมือนก่อนการชุมนุมเมษาจราจรพุทธแล้วก็พฤษภาทะเลเพลิงเมษาจราจรปี2552และพฤษภาทะเลเพลิงปี2553ผมเคยเรียนไปแล้วว่าเขาจะรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540มาใช้เพราะเป็นหลักเดิมที่สามารถปลุกประชาชนเข้ามาร่วมชุมนุมมาประสบความสำเร็จในการวันนี้ผมก็ได้เขียนบทความบอกว่าอย่างนี้ฮะทอนกล้ามากนะจะแก้ธรรมนูญห้ามประมุขยุ่งการเมืองนะทอนกล้ามากเดินสายทั่วประเทศอ้างจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมุกเดิมตอนเกิดจราจรปี2552และเผากรุงเทพปี2553นะครับจะเอารัฐธรรมนูญปี40มาใช้คราวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมเหิมเกริมจะวางกรอบรัฐธรรมนูญแก้มิให้พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐ มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะครับซึ่งไม่มีระบอบการปกครองไหนในโลกที่ทำกันทั้งระบอบประชาธิปไตยระบอบคอมมิวนิสต์ระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบราชาที่ไม่ให้ประมุขของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการปกครองแต่มีวาทกรรมของอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือผกค.ที่ใช้วาทกรรมว่ากษัตริย์ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองและการใช้วาทกรรมเชิงตอบโต้สกัดกั้นเช่นโหนเจ้าเป็นต้นนะครับในอังกฤษสมเด็จพระบรมราชาราชินีอลิซาเบธที่2นะครับที่ปกครองในปัจจุบันนะของอังกฤษนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถือว่าเป็นคณะผู้บริหารในนามของพระมหากษัตริย์ในการหารือปรึกษาหารือนะฮะปัญหาบ้านเมืองยามปกติและยามสงครามเด็กที่ไปเรียนอังกฤษในประเทศที่เป็นระบอบราชาธิปไตยแต่กลับไปร่วมกับกลุ่มชมรมรักคอมมิวนิสต์คงไม่ทราบกระมังว่าไม่ว่าจะเป็นอังกฤษที่เป็นระบอบราชาธิปไตยนะครับที่เป็นระบอบคอมมิวนิสต์นะฮะสหรัฐอเมริกาที่เป็นระบอบประชาธิปไตยซาอุดิอาระเบียที่เป็นระบอบราชาประมุขของรัฐย่อมเกี่ยวข้องและมีสิทธิในการพิจารณาตัดสินใจในการปกครองของประเทศเขาอาจจะเรียนมามากนะจนสับสนเพราะพ่อแม่ลูกจีนคิดแต่การค้าขายเลยส่งลูกไปเรียนดูแลธุรกิจโรงงานผลิตรถของตัวเองอะไหล่รถนะฮะจึงไปเรียนวิศวกรรมทางช่างกลในชั้นปริญญาตรีนะฮะเรียนเศรษฐศาสตร์การเมืองสาขาธุรกิจระหว่างประเทศคือค้าขายอย่างเดียวในประเทศอังกฤษนะชั้นปอโทนะด้วยการเกิดมาเป็นคนรวยพ่อแม่มีเงินทำให้เขาขาดประสบการณ์ดังอาเขาได้เคยพูดออกรายการทีวีที่ว่าเขาชอบเป็นคนเพ้อฝันและขาดประสบการณ์ทำให้เขาอาจจะเข้าใจการปกครองทั่วโลกผิดพลาดนะเมื่อโดนโจมตีหนักๆว่าไม่เอาเจ้าต่อต้านเจ้าถูกแฉคลิปต่างๆจึงพลิกลิ้นว่าต้องมีเจ้าแต่ต้องห้ามยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะโดยการเคลื่อนไหวเอาหลักการริบรอนพระราชอำนาจมาเป็นกรอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับลองไปฟังคลิปเขาดูฮะว่าเขาเคลื่อนไหวอะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อฮะว่าบทความผมยังมีอะไรน่าสนใจอีกสำคัญที่สุดที่จะรณรงค์ต่อไปคือเราจะจัดเวทีสภาร่างรัฐธรรมนูญจำลองเดินสายไปรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าอยากแก้รัฐธรรมนูญไหมเรื่องอะไรว่ากันมาใจแล้วก็มาด้วยความทับแย้งใจมากๆค่ะบอกได้เลยการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีขึ้นมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในชั่วชีวิตเราก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเมื่อคุณลงมือทำ
ความเป็นไปได้เกิดขึ้นแล้วช่วยกันเปลี่ยน impossible ให้เป็น I am possible พวกเราเป็นไปได้การเดินทางที่จะนำมาซึ่งอนาคตที่สดใสสำหรับคนไทยทุกคนมาร่วมกันทำมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงมาร่วมกันสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของพวกเราครับขอบคุณมากครับในการจะสร้างฉันทามติใหม่นั้นพรรคอนาคตใหม่อยากจะเสนอกรอบคิดคร่าวๆไว้4กรอบด้วยกันกรอบแรกประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนกรอบที่2ในฉันทามติใหม่นี้ต้องมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญมีพระราชฐานะอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองกรอบที่3ครับมีระบบรัฐสภาที่แสดงออกซึ่งเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงมีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพกรอบสุดท้ายต้องมีนิติรัฐสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องได้รับการคุ้มครองต้องมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจที่มาจากประชาชนทั้ง3ทางไม่ว่าจะเป็นอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติหรืออำนาจตุลาการนี่คือกรอบที่พรรคอนาคตใหม่อยากจะลองเสนอให้กับสังคมให้กับคนทุกเฉดขั้วทัศนคติทางการเมืองได้พิจารณาดังนั้นทุกท่านครับสำหรับพวกเราการปล่อยให้สังคมเดินหน้าอย่างนี้ต่อไปคือการผลักภาระให้กับลูกหลานของเราการแสวงหาฉันทามติครั้งใหม่นี้จึงไม่ใช่ทางเลือกครับทุกท่านแต่เป็นทางรอดทางเดียวที่เหลืออยู่ก่อนที่ระเบิดเวลาลูกนั้นจะระเบิดลงก่อนที่ระเบิดเวลาลูกนั้นจะระเบิดนี่คือทางรอดทางเดียวที่เหลืออยู่ดังนั้นทุกท่านครับทุกท่านจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้พูดถึงรายละเอียดว่าข้อตกลงใหม่หน้าตามันต้องเป็นยังไงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันต้องมีกี่มาตราทุกท่านจะไม่เห็นพวกเราพูดในรายละเอียดเพราะพวกเราเชื่อเหลือเกินว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ใช่ให้พวกเราคิดแต่ให้ทุกคนมาคิดร่วมกันนั่นก็คือที่มาของคำว่าสร้างจินตนาการใหม่จินตนาการใหม่ที่ตั้งมั่นอยู่บนความเชื่อว่าสังคมที่ดีกว่านี้เป็นไปได้จินตนาการใหม่ถึงสังคมที่เราและเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติไม่ต้องไล่ใครออกนอกประเทศนั่นคือคำพูดไตเติ้ลนะคำพูดของเขาสุดท้ายกรอบความคิดของเขาเนี่ยพระมหากษัตริย์ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองสิ่งที่ธนาธรทำตอนนี้ก็คือเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ชัดเจนขึ้นโดยมีหลักสำคัญคือหลอกประชาชนว่าจะแก้รัฐธรรมนูญอ้างสิทธิเสรีภาพแต่ความจริงแล้วคือการริบรอนพระราชอำนาจแล้วจึงเปลี่ยนแปลงการปกครองในที่สุดมิใช่เพื่อให้ประชาชนมาปกครองแต่ให้พวกเขาตัวเขาญาติพี่น้องมาเป็นประมุขของรัฐหรือกษัตริย์ต่างหากนะครับหลักคิดนี้เคยเกิดขึ้นในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นคิวบารัสเซียเนปาลจีนเป็นต้นจึงเป็นอาชีพของคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกเรียกว่านักปฏิวัติหรือนักล้มการปกครองนั่นเองที่สุดท้ายประเทศจะกลายเป็นสงครามทางการเมืองฝรั่งเศสจีนนะเกิดสงครามยาวนานกว่า10ปีประชาชนล้มตายกว่า10ล้านคนนะครับเพราะอ้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าของคนรุ่นใหม่นะครับที่กลายเป็นสงครามกลางเมืองเพื่อให้พวกเขาได้มามีอำนาจเสพสุขนั่นเองผมอธิบายเนี่ยอธิบายเชิงวิชาการให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันกำลังจะบานปลายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเหตุการณ์เมษาจราจนเริ่มต้นก็เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็อ้างว่าจะเอารัฐธรรมนูญปี40มาใช้นะตอนนั้นก็ปี50จะเอาปี40มาใช้
จากนั้นก็ใช้รัฐมนูใช้หลักคิดเดียวกันมาชุมนุมปี53ก็อ้างกลยุทธ์บอกว่าจะเอารัฐมนูลปี40มาใช้อีกจนเกิดเหตุการณ์เผากรุงเทพมหานครไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญใหม่ดีโน่นนี่นั่นนั่นนี่โน่นแล้วก็เป็นตัวแปรอื่นตามมาตอนนี้หลักคิดเดียวกันถูกเอามาใช้นะโดยอ้างคนรุ่นใหม่นะครับอ้างคนรุ่นใหม่อ้างสิทธิเสรีภาพความเป็นประชาธิปไตย พอเริ่มถูกจับได้ก็เปลี่ยนท่าทีจากเดิมที่บอกว่ากษัตริย์จะต้องไม่มีพระมหากษัตริย์ต้องเป็นเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยอย่างเดียวผมย้ำหุ้นส่วนนะฮะประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเขาเรียกว่าระบอบราชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยนะฮะส่วนนักการเมืองนักโกงเมืองนะเอามาพูดเนี่ยเป็นเรื่องโกหกประชาชนสตาร์ทบอกจะต้องเป็นประชาธิปไตยมันโกหกละสตาร์ทพวกมันโกหกเลยนะครับสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ผมเรียนให้ทราบนะเรื่องใครทำถูกผิดก็ไปสู้กับบนศาลแล้วกันแต่ผมเรียนว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดปรากฏการณ์ที่เราเห็นเนี่ยผมบอกไว้แล้วว่ามันจะเกิดการชุมนุมทั่วประเทศการเคลื่อนไหวทั่วประเทศพรรคการเมืองเพื่อแมวนะฮะ อนาคตเก่าอนาคตใหม่ก็เดินสายเรียกร้องต้องแก้รัฐธรรมนูญนะเป็นหลักเดิมฮะทำไมรู้อ่ะเป็นหลักเดิมมันเคยใช้มาก่อน2รอบแล้วเราจะต้องอ้างรัฐธรรมนูญปี40มาใช้ผมก็บอกว่าเดี๋ยวก็เอามาอย่างเงี้ยหลักเดิมเนี่ยไม่ต้องด่าทหารมาเป็นเผด็จการเห็นไหมมันใช้หลักเดิมใช้วาทกรรมเดิมๆมาใช้เพราะเป็นกลยุทธ์ในการต่อต้านมันจะมีกลยุทธ์วาทกรรมนะฮะในการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งกลยุทธ์จะเป็นส่วนสำคัญวาทกรรมจะเป็นตัวรองนะเพื่อสร้างกิมมิกซิมบูริกหรือสัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วเข้าสู่กระบวนการภาคปฏิบัติการโดยเข้าสู่กระบวนการตอนนี้เขากำลังทำหลักนี้เขาเรียกว่าที่เดินสายเนี่ยก็เรียกการปลูกฝังทางความคิดเข้าสู่การครอบงำทางความคิดจากนั้นกลายเป็นอุดมการจากกลายเป็นอุดมการปุ๊บก็เข้าสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองสิ่งวันนี้ผมเรียนท่านผู้ชมและเรียนหุ้นส่วนให้ทราบนะว่าเขากล้ามากนะเขากล้ามากและเขาคงจะเข้าใจว่าโอ้ยประชาชนไม่รู้เรื่องหรอกนะฮะว่าสุดท้ายการเรียกร้องที่จะให้พระมหากษัตริย์เนี่ยนะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในประเทศอังกฤษและในหลายๆประเทศเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะสมัยยกตัวอย่างเช่นในสมัยยุคคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมัครสุนทรเวชยิ่งลักษณ์ชินวัตรทักษิณชินวัตรนะประมาณ 1-2 เดือนอภิสิทธิ์เนี่ยทุกๆเดือนเลยจะต้องไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเข้าเฝ้าเพื่ออะไรฮะไปถวายรายงานว่าผมทำอะไรไปบ้างประเทศเป็นยังไงบ้างตรงนั้นดีหรือเปล่าตรงนั้นไม่ดีถวายรายงานว่าทำอะไรไปบ้างเพราะคุณเป็นเพียงผู้จัดการของประเทศนะครับเหมือนบริษัทมีประธานแล้วก็มีผู้จัดการนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ไปถวายรายงานในประเทศอังกฤษเขาก็ทำนะฮะนายกรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ไปถวายรายงานตั้งสมัยพระนางอลิซาเบธที่1มาแล้วก็ใช้ถวายรายงานมารับทราบนะพอพระนางอลิซาเบธที่2เนี่ยก็มีหน้าที่นายกรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ไปถวายรายงานว่าเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้ต้องช่วยประชาชนอย่างไรก็ช่วยด้วยนึงสำนักพระราชวังช่วยกับ2รัฐบาลช่วยเองนะเวลาเกิดปัญหากับประชาชนนะเรื่องของการเมืองนะฮะก็จะมีการหารือกันระหว่างเลือกตั้งมาเลือกตั้งได้นายกมาได้นายกมาเสร็จนายกก็จะเสนอคัมตรีเข้ามาพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้กั่นกรองฮะในอังกฤษก็เหมือนกันนะเหมือนกันเลยหลักคิดเดียวกันเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทั่วโลกไม่มีประมุขของรัฐประเทศไหนนะที่ไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่มีที่ไหนในโลกสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประมุขของรัฐเป็นการปกครองที่เรียกว่าประธานประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีทรัมป์ก็พูดเรื่องการเมืองทุกวันเลยเห็นชัดเลยวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยก็พูดเรื่องการเมืองทุกวันสีจิ้นผิงก็พูดเรื่องการเมืองทุกวันเป็นประมุขของรัฐไงก็มีนายกรัฐมนตรีแต่รูปแบบการปกครองมันต่างกันแต่มีคุณลักษณะเหมือนกันนะต้องอธิบายให้ส่วนเข้าใจไอ้หลัก4ไอ้หลักกรอบความคิดของเขาสึกจะเป็นข้อ2เนี่ยนะมันบ่งบอกให้เห็นว่าเฮ้ยแสดงคุณมันขาดความรู้นะและไปมาถึงขั้นบอกว่าพระมหากษัตริย์ต้องอย่ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองต้องเขียนเป็นซีวิลลอว์ไปแล้วลากสอนว่าพระมหากษัตริย์ต้องห้ามมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเป็นหลักคิดของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ใช้หลักคิดนี้เลยกษัตริย์ต้องห้ามยุ่งห้ามมาเกี่ยวห้ามมาทุกอย่างคือเป็นการลิบรอนพระชำนาญนะสิ่งเหล่านี้ประชาชนควรจะรู้นะควรจะเข้าใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดในประเทศไทยเขามีวิธีคิดก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะคิดได้
แต่สำหรับผมไม่เห็นด้วยเพราะมันขัดหลักต่อการปกครองผมเรียนสายตรงมาด้านนี้เลยผมพอรู้บ้างนะเขาอาจจะไปเรียนช่างกลนะไปเรียนรัฐศาสตร์การต่างประเทศนะไปเรื่องของธุรกิจอ่ะเป็นสำคัญสำหรับผมไม่ใช่ผมเรียนสายตรงด้านนี้เรื่องการเมืองการปกครองโดยตรงเลยมันคนละบริบทนะคนละอย่างที่เขาพูดที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองเชิงการเปลี่ยนแปลงซึ่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายๆประเทศแต่นะนักวิชาการปัจจุบันประชาชนปัจจุบันสามารถรับรู้ข่าวสารและสามารถนำทฤษฎีเหล่านั้นมาถอดเป็นกลยุทธ์ถอดได้ก็จับได้จับได้ก็เลยรู้ว่าเป้าหมายสูงสุดของคนลักษณะเช่นนี้มันคืออะไรปลายทางของมันในระหว่างนี้นะในประเทศฝรั่งเศสในประเทศจีนในประเทศรัสเซียเกิดการชุมนุมประท้วงเกิดสงครามทางการเมืองเหมือนฮ่องกงอ่ะอ่างคนรุ่นใหม่ปะทะกันตีกันไม่จบเสร็จจะต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองจากที่ฮ่องกงเห็นไหมสตาร์ทจากเรื่องอะไรเรื่องกฎหมายนะกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนลามปามเป็นขับไล่ผู้จัดการฮ่องกงจากผู้จัดการฮ่องกงจะเปลี่ยนแปลงการปกครองในฮ่องกงมันเป็นสเต็ปไงแต่ประเทศไทยบริบทของมันก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันที่ว่าเขาจะใช้ฝั่งเสื้อแดงเนี่ยจะใช้รัฐธรรมนูญเป็นสำคัญจะอ้างรัฐธรรมนูญจะเดินสายรัฐธรรมนูญปุ๊บจะต้องมาแก้ไขแม่บทและหมวดที่ต้องแก้ไขก็คือหมวดพระมหากษัตริย์นี่ไงที่เขาพูดไงพระมหากษัตริย์ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองจะไปแตะหมวดพระมหากษัตริย์คือจะริบรอนพระอำนาจให้น้อยลงนะครับเพราะการปกครองในระบอบราชาธิปไตยเนี่ยพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าจะต้องอยู่ในกรอบที่พวกเขาควบคุมสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะสุดท้ายเวลาเกิดในประเทศใดก็แล้วแต่นะเลนินนะฮะในเหมาเจ๋อตุงก็แล้วแต่นะในการเปลี่ยนแปลงของแต่ละประเทศสุดท้ายเนี่ยผู้ที่เรียกร้องให้ประชาชนออกมาเข้ามาปกครองจีนเหมาเจ๋อตุงก็เป็นประธานาธิบดีนะครับในคิวบาก็คนที่เรียกร้องผู้นำก็เป็นประธานาธิบดีของประเทศเขาอะนะสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ผมเรียนให้คุณส่วนทราบไม่ได้มีเจตนาที่จะไปใส่ร้ายหรือให้ความแต่เป็นหลักอธิบายเชิงหลักวิชาการมันเป็นหลักสากลแบบนี้มาโดยตลอดเราอย่างเดียวสิ่งที่เราควรรู้คืออย่าตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลิขิตขีดซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนต่างเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนทุกวันเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังรอแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ในต่อไกลสุดไกลเท่าไร
ายใจยังมีหวังชีวิตนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลิขิตคีบซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับซ้อนดังเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนต้องอยู่เป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังรอแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจสักไกลเท่าไรจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจรอแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจYou